อัลด um oh ah uh. ah ุสรัมบ uh, ิลลอฮม الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ ع ل ลุลอ د กดะตันมิ ص ลิซานียัฟกะฮูก ل ล ل อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับเพื่อนเนนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราเรียนกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศรัทธาหรือความเชื่อ เชื่อในเรื่องของกฎแห่งสภาวะการหรือว่ากฎแห่งความดีความชั่วนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาทั้ง6ข้อนะครับก็ถือว่าก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็สไลด์ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ใน qr code นี้นะครับทราบว่าทางแอดมินก็ส่งให้ใน เพจของทางโครงการอยู่แล้วนะครับการเรียนการสอนในส่วนตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องราวของชีวิตเรามากขึ้นเราเข้าใจสถานะของมนุษย์กับพระเจ้านะครับที่เรามีความแตกต่างกันในเรื่องของกายภาพรูปร่างหน้าตาแต่ว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเนี่ยเหมือนกันนะที่พระผู้เป็นเจ้า แล้วก,ก,การดำนวนชีวิตของมนุษย์ของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ด้วยนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งในเรื่องของกฎต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมาพูดคุยให้ฟังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดความรู้สึกลังเลหรือไม่มั่นใจแต่ในอิสลามก็จะมีวิธีคิด แล้วก็มีตัวอย่างต่างๆให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้อ,อีกประการหนึ่งนะครับในเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ที่เราจะพูดคุยกันก็จะอยู่ในประเด็นดังต่อไปนี้ความหมายของเรื่องของการกําหนดสภาวะการมีแปลว่าอะไรความหมายเป็นอย่างไรมันมีกี่ชนิดกี่ประเภทและก็ความเข้าใจบางเรื่องที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นผลให้พฤติกรรมวิธีคิดหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์เองเนี่ยมันก็บิดเบี้ยวไปด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของทัศนคติของมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตัวเราเองเจอปัญหาต่างๆถ้าหากว่าเราคิดทบทวนแล้วเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้ววิธีการในการแก้ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรา มีความทุกข์ร้อนใจน้อยลงแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อโดยเข้าคร่าวโดยรวมๆที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสภาวะการนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะมีข้อสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีคำพูดคำหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนนะมีความความคิดหรือทัศนคติกับคำคำนี้อย่างไรที่เขาบอกว่า พรมลิขิตเคยได้ยินไหมครับพรมลิขิตพรมก็แปลว่าพระผู้สร้างลิขิตก็แปลว่าการบันทึกหรือการขีดเขียนเอาไว้นะครับพระพรหมก็เป็นพระผู้สร้างตามความเชื่อของฮินดูและพามซึ่งในทุกศาสนานะครับในอิสลามถือว่าผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ส ah ุบฮานหัวตาอลาแล้วมันไปเกี่ยวเนื่อง กับเรื่องของการลิขิตยังไงเวลาเราพูดถึงคําว่าพรหมลิขิตเนี่ยเรามักจะถึงนึกถึงการได้มาอยู่คู่กันระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวเนาะมันถูกเขียนเอาไว้มันถูกขีดเอาไว้ว่าให้คนสองคนเนี่ยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันหรือเราบอกว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับไม่ได้ถูกลิขิตไว้เนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เกิดมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็จะคิด แต่มองในมิติของเรื่องของความรักหรือเรื่องของชีวิตคู่เป็นหลักแต่ในอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องของพระผู้สร้างเป็นผู้ลิขิตเนี่ยมันเป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานี่แหละแม้กระทั่งโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในคำว่ากอกอดัดหรือการกำหนดกฎสภาวะการต,าต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ใหเราเห็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราถามว่าถ้าจะถามว่าตึกหลังเนี้ยนะครับหรือสมาร์ทโฮมบ้านรุ่นใหม่ๆเนาะเดี๋ยวนี้เข้าไปบ้านเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านปลูกบ้านชนิดพิเศษคุณสามารถที่จะสั่งการให้แอร์ในบ้านเปิดก่อนได้ ลงจากรถไปแอร์เปิดรอเย็นฉ่ำเลยประตูเข้าบ้านไม่ต้องไปกดสวิตอะไรเดินเข้าไปเนี่ยพอมันจำหน้ามันเห็นหน้าเรามันก็เปิดปื๊ดออกมามีรหัสไฟดีดนิ้วมันก็เปิดดีดนิ้วสทีมันก็ปิดทุกอย่างทำได้แบบอัจฉริยะเลยก็ถามว่าไอ <Pharm> ้บ้านหลังเนี้ยหรือตึกหลังนี้ก็ได้เนี่ยนะครับว่าใครเป็นคนที่รู้ดีที่สุด ในรายละเอียดหรือดีเทลของบ้านหลังนี้หรือตึกหลังนี้คำตอบก็น่าจะเป็นคำตอบเดียวกันว่าก็วิศวกรสิถูกไหมคนที่รู้ทุกเรื่องของบ้านหลังนี้ก็คือวิศวกรที่ออกแบบตั้งแต่ยอดหลังคาจนกระทั่งฟุตติ้งที่อยู่ใต้พื้นนี้แหละรู้ดีที่สุดแล้วเขาก็บอกของความรู้ของเขาออกมาเป็นภาพเขียนที่อยู่ในกระดาษ ที่เราเรียกว่าแบบหรือแพลนหรือบูปริ n นบ้านทุกหลังตึกทุกหลังเนี่ยที่มันเป็นมาตรฐานมันก็จะถูกเขียนเป็นแบบเอาไว้ก่อนตึกหลังนี้ก็เช่นกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสร้างมา20 30ปีแล้วเนี่ยกลับไปดูมันก็จะมีแบบตึกนั้นคนที่เขียนแบบเนี่ยก็จะรู้ว่า เหล็กทุกเส้นที่ใช้ในตึกนี้มันจะมีขนาดเท่าไหร่ฟุตติ้งลึกไปเท่าไหร่ใช้เข็มไอขนาดเท่าไหร่ตีลงไปลึกแค่ไหนระบบโครงสร้างทั้งหมดจนกระทั่งถึงยอดระบบไฟฟ้าระบบน้ําประปาระบบเรื่องของสาธารณูปโภคที่อยู่ในตึกนี้บอกได้หมดเลยคนนั้นก็คือสถาปนิกหรือผู้ที่ออกแบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นตึกจากในกระดาษทํำยังไงต่อครับออกแบบมาแล้วก็มีวิศวกร ต้องเซ็นกำกับรับรองก่อนใช่ไหมว่ามันได้มาตรฐานจริงแล้วแบบนี้ก็ถูกเอาไปให้ผู้รับเหมาถูกไหมผู้รับเหมาก็ไปให้คนงานก่อสร้างทำตามแบบคนงานก่อสร้างเนี่ยไม่ได้รู้ดรดดีเทลอะไรทั้งหมดเหมือนกับวิศวกรแต่ว่าในเนื้องานที่เขาทำเหล็กขนาดนี้ต้องโค้งดัดแบบนี้ผูกแบบนี้เรียงกันกี่เส้นกี่ตัวแล้วก็ต่อเป็นแบบตีเป็นแบบแล้วก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอขึ้นไปจนกระทั่งสุด นั่นก็หมายความว่ากว่ามันจะเป็นตึกหลังหนึ่งหรือบ้านสมาร์ทอัจฉริยะหลังหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่ออกแบบมีคนที่เขียนแบบมีคนที่ดำเนินการและมันถึงจะสำเร็จนี่คืองานของมนุษย์มันจะทะประกรอบด้วยมันไม่ได้หมายความว่าออกแบบเสร็จแล้วมันจะเสร็จเลยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในโลกใบนี้ชีวิตเราโลกที่เราอยู่แล้วก็สิ่งที่รอบตัวเราเนี่ย มันคือสิ่งที่ถูกออกแบบมาถูกดีไซน์มาวางกฎระเบียบกติกามาเรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในฐานะผู้ที่ดำเนินอยู่โดยใช้สิ่งที่มีอยู่โดยที่เราไม่ได้เป็นคนทำอะไรไม่ได้ไปออกแบบอะไรเลยทุกอย่างถูกออกแบบไว้ให้เราเพื่อใช้ประโยชน์หมดแล้วคำถามถามว่าใครกันที่รู้ขนาดนี้ รู้ว่ามนุษย์ต้องใช้ชีวิตโดยมีปัจจัยอะไรบ้างรู้ถึงขนาดว่ามนุษย์ต้องใช้พลังงานแบบไหนแล้วเก็บมันไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยแล้วถึงเวลาเนี่ยมนุษย์ก็เอามาใช้ได้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์โลกใบนี้แล้วก็พระผู้สร้างนะครับผมจะค่อยๆเอาเข้าสู่บทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่า กอดอกอดัดหรือการกําหนดสภาวะการในเรื่องนี้แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขอทบทวนตรงนี้ก่อนนะเพราะนี่คือสาระสําคัญที่ก็ออกสอบทุกครั้งเป็นสิ่งที่คนมุสลิมทุกคนตอบได้ใครที่จะมาเข้ารับอิสลามหรือบอกว่าเรียนรู้อิสลามเนี่ยถ้าตอบหกเรื่องนี้ไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องคอนเซปต์ของศาสนานี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ การศรัทธาในพระเจ้าคําว่าอัลลอฮ์เป็นคําที่ใช้เรียกพระผู้เป็นเจ้าหรือผู้ที่คนมุสลิมให้การเคารพสักการะพระเจ้ามีเยอะมากนะครับสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ยอมสิโรราบกราบกรานหรือยอมจำนวนต่อสิ่งนั้นนั่นคือพระเจ้าของคนคนนั้นแต่สำหรับมุสลิม ผู้ที่มุสลิมยอมเคารพกราบการคืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการศรัทธาการเชื่อในอัลลอฮ์คือเรื่องราวสําคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระองค์สร้างมาเรื่องของมาลายอิกะก็คือบรรดาเทวทูตหรือสิ่งถูกสร้างมาเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจตามที่พระองค์ได้มอบหมายไว้ให้เรื่องของศรัทธาในบรรดาสารที่มาจากพระเจ้าหรือสารที่มาจากอัลลอฮ์ก็คือบรรดาคมทีเล่มต่าง ที่ไม่ใช่คัมภีร์กุรอ่านเล่มเดียวก่อนหน้านี้ก็ยังมีคัมภีร์อย่างน้อย3หรือสี่เล่มที่ถูกประทานให้กับมนุษยชาติเพื่อใช้เป็นทางนําในการดําเนินชีวิตในอดีตการก่อนที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดจะนํากุรอ่านและอิสลามมาถึงเชื่อในบรรดานาบีหรือาศาสนาทูตก็คือผู้ที่นําสารจากพระผู้เนเจ้ามาสู่มนุษย์เป็นต้นแบบของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาที่คอยมาบอก มากล่าวมาเตือนแล้วก็ปฏิบัติให้ดูว่าวิถีชีวิตที่พระพุ์เเจ้าวางไว้เป็นแบบไหนอย่างไรตอบคําถามให้นะครับแล้วหลักการศรัทธาในเรื่องของการตอบแทนความดีเรื่องของชีวิตในโลกหน้าเรื่องของวันกียมามะเรื่องของนรกสวรรค์สิ่งที่เรายังไม่ได้ไปนค้นพบมันสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงมันเป็นเรื่องของการตอบแทนอันนี้ก็เป็นหลักความเชื่ออ,อีกข้อหนึ่งที่มุสลิมเชื่อ เพราะนั่นหมายความว่ามันคือหลักประกันในการทําความดีถ้าไม่มีใครการันตีว่าทําดีแล้วจะได้อะไรผมถามว่ามันก็เหมือนกับคนที่มาทํางานแล้วเจ้านายบอกว่าไม่รู้เธอทําไปก่อนเดี๋ยวฉันจะให้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับฉันทําได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เนี่ยมันถูกกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนทําดีต้องได้รับการตอบแทนอย่างดีที่สุดเท่าที่พระองค์จะจัดสรรให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของ ความเชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วเราค่อยๆไปดูนะครับว่าในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ไปไกลมากแต่ว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในกรอบที่เป็นทฤษฎีหรือเป็นหลัก ที่มันเป็นกฎตายตัวใครเป็นคนกำหนดกฎกติกาแบบนั้นในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราอย่างที่วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะครับนี่คือสาระสำคัญในเรื่องของหลักการศรัทธาหกประการของอิสลามนะครับอิสลามแปลว่าสันติอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้น ผู้ที่เข้ารับอิสลามหรือเรียกว่ามุสลิมเนี่ยก็คือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่อยู่ในความสันตินะครับหรือผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคาสองคำที่เป็นภาษาอับกก็พยายามเอาคําที่เป็นตัวสะกดที่เป็นภาษาไทยเพราะอักษรภาษาอับกกับภาษาไทยเนี่ยมันบางทีเสียงมันไม่ตรงกันก็เลยต้องใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันไปนะครับ คำแรกอ่านว่ากอดอคำที่สองอ่านว่ากอดัดในภาษาอาหรับคำสองคำนี้มักจะใช้คู่กันโดยเฉพาะในเรื่องของการศรัทธ,ธามันแปลว่าอะไรนะครับคำว่ากอดอกับกอดัดในความหมายภาษาอาหรับกอดอแปลว่าการกำหนดหรือการลิขิตหรือการเขียนบันทึกเอาไว้ก็หมายความถึงเรื่องที่ถูกกำหนดเอาไว้ เป็นกฎตายตัวบ้างเป็นกฎที่ไม่ตายตัวบ้างสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในอีกข้อหนึ่งเรียกว่ากอดั้ก็คืออำนาจในการทำให้มันลุล่วงหรือการดำเนินการให้แล้วเสร็จในชีวิตจริงของเราเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยวางแผนทั้งสิ้นเลย แล้วเราก็เป็นทู่ที่กระทำมันเองแล้วทุกๆก,การกระทําที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือเราอยากให้มันสําเร็จแล้วทุกเรื่องที่เราทําสําเร็จหมดไหมครับมันไม่หมดทั้งๆที่เราเป็นทางคนเองทําเองนะวางแผนเองนะแล้วเราก็พบว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราทําเหมือนกับคนอื่นเขานะครับบางครั้งเขาทําแล้วมันประสบความสําเร็จแต่เวลาเราไปทําเองทําไมมันไม่เป็นแบบเขา แสดงว่าความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการทุกอย่างจะเหมือนกันมันมีบางอย่างที่นอกเหนือจากนั้นที่จะทําให้สําเร็จหรือล้มเหลวนะครับนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องในความหมายรวมคําว่ากฎสภาวการที่เราพูดถึงในหลักการอิสลามหมายถึงกฎที่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดไว้กับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมาเรา ในความคิดของศาสนาอิสลามถือว่ามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือสิ่งที่สูกทางขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงอยู่ภายใต้กฎกติกาที่ถูกวางเอาไว้ด้วยนะครับแล้วกฎที่พระองค์สร้างขึ้นมานี้มันเช่นกฎของธรรมชาติเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เรื่องของอายุไขเรื่องของชะตากรรมต่างๆหรือสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิต ถ้านักศึกษาจําได้ผมเคยเอาสไลด์มาให้ดูถึงคอนเซปต์ชีวิตที่บอกว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้าเมื่อร่างกายกับวิญ,ญญาณมารวมตัวกันอยู่ในคันของมารดาแล้วคลอดออกมานั่นคือชีวิตแรกเกิดที่เกิดขึ้นมาโลกหนึ่งอยู่ในคันของมารดาซึ่งใครก็จําไม่ได้เลยพอออกมาสู่โลกใบนี้เนี่ยระยะเวลาช่วงอายุไขของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็มาอยู่วันสองวันหายใจสองเฮือกแล้วก็จากไปบางคนก็ อยู่เป็นร้อยปีหรือร้อยกว่าปีก็มีแต่ในช่วงตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตายในวิถีอิสลามบอกว่ามันคือบททดสอบมันก็จะมีทั้งบททดสอบในด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเรารวมทั้งเรื่องราวถึงที่เป็นกฎที่ถูกกำหนดไว้พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาพระองค์ไม่ได้บอกนะครับว่าใครจะตายเมื่อไหร่ เพียงแค่บอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้ลิ้มรสกับความตายแล้วก็บอกว่าเมื่อใช้ชีวิตเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู่พระองค์นะนี่คือคำบอกเล่าไว้เพราะนั้นในช่วงชีวิตมันจึงมีสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาแล้วก็มันคือกฎอันหนึ่งที่มนุษย์ต้องเข้าใจและยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นแหละเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเอาเป็น ตัวอย่างที่พอจะแยกให้เห็นก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงอย่างที่เราพบไหมกฎแห่งสภาวะต่างๆในโลกใบนี้มันแบ่งออกเป็นสอง,สองประเภทประเภทที่หนึ่ง <S <S เขาเรียกว่ากฎที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโลกใบนี้และจัก,กรวาลมาเราพบว่า มันยังคงดำเนินไปแบบนี้อยู่ตลอดเช่นไม่รู้ว่าจักรวาลมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อกี่พันล้านปีผมไม่ทราบนะแต่ว่าเท่าที่เรารู้ก็คือว่ามันดำเนินไปบนกฎแห่งการโคจรของแต่ละกาแล็กซี่อย่างสงบสุขเรื่องของอแรงดึงดูดคุณสมบัติต่างๆของ แร่ธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มนุษย์ไม่ใช่เป็นคนกําหนดนะครับเมื่อโลกใบนี้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับโลกใบนี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นแรงดึงดูดเราอยู่ในโลกเนี่ยเราวางของมันหล่นตุ๊บลงไปข้างล่างแต่เวลาคุณออกไปนอกโลกไปนอกจักรวาลเหมือนกับที่เราดูมนุษย์อวากาศเขาออกไปสำรวจดวงจันทร์ดวงดาวอังคารพอเอากระป๋องน้ำอัดลมปล่อยไว้แบบเนี้ยนะครับ มันก็ลอยเท้งเต้งทำไมมันไม่ร่วงลงเหมือนเกิดอยู่ในโลกใบน,นี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ถูกกําหนดไว้เป็นความเฉพาะของโลกที่เราอยู่และพระองค์ก็บอกว่าเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้มนุษย์เพื่อใช้ประโยชน์แร่ธาตุต่างๆ H2O ไฮโดรเจนสองต่วอ,ออกซิเจนหนึ่งส่วนคุณเอาไปรวมกันที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะเกิดเป็นน้ำเหมือนกับที่เราใช้อยู่เนี่ย เวลาน้ำมันหยดมันลงข้างล่างแต่เวลาเราจุดไฟเคยเห็นเปลวไฟวิ่งลงข้างล่างไหมครับเปลวไฟมันจะขึ้นไม่ขึ้นข้างบนนี่คือกฎที่มันเป็นอยู่กับโลกใบนี้มนุษย์เป็นคนสร้างมันใช่หรือไม่เปล่าเลยทุกอย่างมันถูกกําหนดแล้วใครเป็นคนสร้างไม่รู้แต่ในอิสลามบอกนี่แหละคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากําหนดเอาไว้แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดโลกเราเนี่ยนะครับมันเอียงประมาณ23องศา ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองประมาณกี่ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงหรือ23ชั่วโมงโก,กว่านิดหนึ่งไม่ถึง24ชั่วโมงดีครับแต่เขาอนุมานว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงมันเอียงเท่งแต้งแล้วมันก็หมุนแบบนี้นะครับนอกจากมันหมุนรอบตัวเองแล้วมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันในหนึ่งปีเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดถ้าพรุ่งนี้ โลกไม่หมุนจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างนึกไม่ออกเลยนะครับทุกอย่างจะปิววนเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดไม่มีแรงโน้มถ่วงอีกแล้วนะครับกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีทุกอย่างหยุดยุติไปแบบนั้นเลยเพราะการหมุนของโลกทําให้เกิดกลางวันกลางคืนการโคกรของโลกทําให้เกิดฤดูกาลที่ผันแปรเปลี่ยนไปนี่คือสภาพที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกใบนี้ ที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในอิสลามบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกําหนดไว้แล้วเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่สร้างโลกถ้าจะไม่ให้กฎเหล่านี้มันเป็นไปตามนี้เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นผู้ที่ทรงสร้างอา้าวอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นกฎที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็พบว่าเป็นอย่างนี้ด้วยเช่นวิถีชีวิตของเรา ทุกคนเกิดมาในกุรานบอกว่าอาลัลลอฮ์สร้างมนุษย์นาในสภาพที่อ่อนแอมากอ่อนแอถึงขนาดว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถึงแม้ว่าเวลาของทารกผ่านไปแล้วสามเดือนเด็กทารกยังไม่สามารถที่จะหยิบอะไรใส่ปากได้ด้วยตัวเองเลยแต่ในขณะเดียวกันลูกไก่ที่ออกจากไข่ไม่เกินสามชั่วโมงลูกสัตว์ที่ออกจากท้องของพ่อแม่มันเช่นช้างม้าวัวควาย ภายในสองชั่วโมงมันต้องลุกยืนให้ได้แล้วสิ่งที่เป็นเซนต์โดยธรรมชาติก็คือการเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดมันวิ่งไปหาเต้านมแม่มันได้แม่มันจำลูกได้แล้วลูกก็จำแม่ได้ด้วยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นวิถีชีวิตที่เริ่มจากค่อยๆเติบโตและพัฒนานะครับ เรื่องของความรู้ต่างๆทุกคนเกิดมาไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งเราก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตมามีความรู้แล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากนี้ต่อไปเมื่ออายุคุณมากขึ้นเรื่อยๆความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงรวมทั้งความจำและสติปัญญาด้วยจากที่มีน้อยเพิ่มขึ้นแล้วในท้ายที่สุดเราก็บอกว่าแล้วเราก็จะค่อยๆ เอาสภาพของมนุษย์เนี่ยกลับไปสู่ความอ่อนแอเหมือนเดิมใครมีชีวิตโตขึ้นโตขึ้นเราจะแก่ไปแล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเด็กที่ต้องมีคนคอยป้อนข้าวป้อนน้ํามีคนคอยดูแลเช็ดอึเช็ดฉี่เหมือนกับตอนที่เป็นทารกเลยถ้าอายุเราค่อยๆมากขึ้นนี่คือสภาพนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอ ภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของบททดสอบในชีวิตอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในที่มาที่ไปของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยมันทำให้มนุษย์ติดลมของความคิดหลายคนไปต่อไม่ได้เพราะว่าในอดีตเคยทำความผิดมาก่อนแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นบาปมันเป็นความผิดที่ เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็เลยไปอีกทางหนึ่งเลยก็มีนะครับเอาละนี่คือเรื่องราวที่ผมจะยกตัวอย่างอันนี้เรื่องแรกจะสังเกตได้นะครับในระบบสุริยะจักรวาลการโครจรของดวงดาวเรื่องโลกและแรงโน้มถ่วงต่างๆสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ที่มีอยู่กับโลกที่มนุษย์ไม่ได้เป็นคนทําอะไรเลยมนุษย์เพียงแค่เรียนรู้แล้วมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เพื่อการดํารงชีวิตอยู่เพื่อ ความอยู่รอดและเอาประโยชน์ให้เราสะดวกสบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราบ้างนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันหน้าที่ในอวัยวะต่างๆหลายคนบอกชีวิตนี้เป็นของเราอวัยวะในร่างกายมันก็คือของเราถ้าสมมุติว่าวันนี้หัวใจเราไม่ค่อยดีแต่ปอดเราดีเราบอกว่าหมอเปลี่ยนเอาปอดไปทำ,ทำงาน้าที่แทนหัวใจได้ไหมไมีได้ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างกายเราก็ตามทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ระบบในร่างกายของเราทั้งหมดใครเป็นคนวางใครเป็นคนเลือกพ่อแม่เลือกให้ลูกใช่ไหมผมมีมีประสบการณ์อันหนึ่งผมต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วมันเป็นผ่าตัดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากหมอนรองกระดูกสันหลังแตกแล้วก็หมอก็ผ่าตัดเราไม่เคยรู้เลยว่า เรามีเลือดมีกุ๊บเป็นอะไรวันหนึ่งต้องรับการผ่าตัดด่วนหมอเจาะเลือดผมเตรียมผ่าตัดก็นัดหมายหมดเรียบร้อยแล้วอาการก็ค่อนข้างหนักมากๆพอเข้าไปห้องผ่าตัดเสร็จหมอต้องให้เอากลับออกมาหมอบอกว่าหมอผ่าให้คุณไม่ได้หมอเจอปัญหาที่หมอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็คนอื่นๆในบ้านเรา ผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอพอไปแมทชิ่งกรุ๊ปเลือดไปเจอว่าผมมาเป็นคนที่มีเลือดกรุ R ๊ป A B R S n e g a t i v e เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ผมผมไม่รู้เลยว่ามันมีเลือดคำถามนียสตันไปพักใหญ่ๆเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามันเริ่มต้นคำถามแรกว่าไอสิ่งที่เป็นตัวเราอยู่ณนะวันเนี้เราเป็นคนเลือกมาใช่ไหม โอ้ถ้าเลือกได้ผมว่าเอาผมเอาสีผิวขาวกว่านี้ผมจะดูดีกว่านี้เยอะนะถ้าสูงกว่านี้อีกสักห้าเซนนี่ผมจะดูสมเราไม่ได้เลือกอะไรเลยพ่อแม่เลือกให้เราใช่ไหมมะบอกว่าฉันนอนกับป๋าแกคืนไหนจะเกิดเป็นแกแต่ฉันยังไม่รู้เลยพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกสิ่งที่พ่อแม่เข้าใจในธรรมชาติของการสร้างรู้เพียงแค่ว่า ถ้าเมื่อมีชีวิตหนึ่งชีวิตใดมาเกิดขึ้นในคันเรากำลังมีทารกน้อยๆสิ่งที่คนเป็นแม่ขอให้ลูกขออะไรครับขอให้ลูกมีทุกอย่างครบ32เหมือนคนอื่นถูกไหมขอทำไมครับทำไมไม่ทำเองเพราะเราทำไม่ได้ถูกไหมมันเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้แล้วเราก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าคนมุสลิมจึงบอก ว่าเนี่ยก็ขอให้ลูกที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายและที่แข็งแรงอันนี้คือหน้าที่ที่นอกเหนือมันเกินจากความสามารถของมนุษย์แล้วนะครับในสุดท้ายเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับชะตากรรมผมบอกว่าผมไม่พอใจกับเลือดกรุปนี้แล้วผมจะถ่ายเลือดกรุป ABS ๊ป a b s negative ออกได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมมีโอกาสเสียชีวิตถ้าหากมันเกิดอุบัติเหตุแล้วหาเลือดไม่ทันเนี่ยผมตายนะ เราไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราแล้วก็เปลี่ยนเลือดตัวเองทำได้ไหมไม่ได้ยอมจำนนครับกับสิ่งที่ถูกมอบให้แล้วใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังวางแผนในการใช้ชีวิตนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของชะตากรรมหรือสิ่งที่ถูกกำหนดให้จากพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็น้อมรับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะครับเราจึงพบเห็นอีกหลายๆเรื่องเอาลองดูนะครับ แล้วลองดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าพระเจ้ารู้จักเรามากกว่าตัวเราเองซสอีกมนุษย์รู้จัก DNA เมื่อไม่เกิน50หรือเจปีที่ผ่านมานี่เอง DNA บอกอะไรกับเราครับที่เขาเรียกว่ารหัสทางพันธุก,กรรมทุกคนมีหมดเลยนะมันมีอยู่สคนที่เกี่ยวข้องกันในรหัสพันธุก,กรรมระหว่างกันคือ พ่อแม่และลูกดาราที่เขาหาพ่อไม่มั่นใจว่าใครเป็นพ่อของลูกของเด็กอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีการตรวจ DNA เพราะว่าใน DNA ของมนุษย์มันจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคน3คนในคนเดียวกันคือถ้าเป็น DNA ของลูกก็จะมีของแม่และของพ่ออยู่ด้วยถ้าตรวจแล้วไม่มีของคนใดคนหนึ่งแสดงว่าพันธุก,กรรมของคนสามคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหม รหัสพันธุกรรมมันไม่ได้บอกเพียงแค่นั้นนะมันบอกด้วยว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอะไรต่างๆกับชีวิตเราโดยผ่านรหัสทางพันธุกรรมใครเป็นคนเขียนให้เราเขียนกันเองใช่ไหมนั่นแหละมันบอกให้เรารู้ว่ามีคนรู้จักชีวิตเรามากกว่าเราซะอีกเพราะเราไม่รู้จัก DNA ของตัวเราเองคนที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด เมื่อเขาใช้กับพืชเขาตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้มันต่อสู้กับโรคต่อสู้กับมแมลงได้แต่ในความละเอียดของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมากกว่านั้นมีความพยายามของหมอที่จะเปลี่ยน DNA ของมนุษย์พยายามตัดแต่งพันธุกรรมของมนุษย์นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นความท้าทายระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าเคยสังเกตไหมครับว่าลายนิ้วมือของพวกเราเนี่ยอันแบบเนี้ยไม่มีของใครซ้ำกับเราเลย แล้วจะมีใครที่เกิดขึ้นลูกหลานของเราอีกกี่คนก็ตามก็จะไม่มีลายนิ้วมือซ้ำกับเราใครให้เรามาปลิ้นอันนี้ฟิงเกอร์ปลิ้นเนี่ยถึงขนาดว่าเวลาเขาทำคดีอาชญากรรมพิมพ์ลายนิ้วมือเขาก็ใช้แบบนี้แหละนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวของมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นบรรทัดฐานเรื่องของกติกา ที่ถูกกาหนดเอาไว้ในตัวตนแม้กระทั่งถ้าเราดูในรายละเอียดฟันกรามของมนุษย์เสียงของเจาอาจจะคล้ายๆกันเป็นเงาเสียงแต่มันไม่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เกิดเกี่ยวข้องกับการเกิดการตายนะครับสิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เป็นคนที่กําหนดเอาไว้แล้วว่าวันเกิดของเราเราเกิดเมื่อไร่อายุขัยของเราเท่าไหร่และวันสุดท้ายพระองค์จึงบอกไว้ว่า ลาตัสต,ตักเฮรูนซสาอาตาว,วลาตัสตักดิมูดพอถึงเวลานั้นมาถึงเนี่ยจะขอให้มันเร็วไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือขอให้มันช้าไปสักชั่วโมงหนึ่งมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้เมื่อถึงเวลานี้เจ้าของชีวิตเขาเอาวิญญ,ญาณเขากลับสู่เขาแล้วร่างกายกับวิญ,ญญาณเมื่อแยกจากกันนั่นก็คือความตายที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้คือกฎสภาวะการที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับในอกอดอกอดัทหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้อันนี้มาอยู่ตัวอย่างนะครับอีกอย่างนี่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะปัจจัยยังชีพของแต่ละชีวิตไม่ถูกแย่งกันนะครับทุกชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจนลูกไม่ได้มาแย่งริสกีหรือปัจจัยยังชีพของเรา ทุกชีวิตที่ได้รับการอนุมัติจะมีปัจจัยยังชีพของตัวเองแล้วเมื่อใดก็ตามที่มันหมดนั่นคือสิ้นสุดอายุขยของเขาแล้วในความเชื่อของคนบางคนก็บอกว่าพอมีลูกเยอะๆก็จะมาแย่งกันแล้วจะอยู่ทุกคนมีริสกีของตัวเองนะครับไอความคิดว่ามีลูกมากจะยากจนทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญกับการขาดแคลนพลละโลกเราไม่มีคนมาดูแลเราต่อแล้วนะ ชีวิตของวัยรุ่นในประเทศหลายประเทศเริ่มเจอปัญหาไม่มีคนเกิดนะครับเพราะว่ากลัวกับเรื่องเหล่านี้อ้าลองมาดูเนี่ยอากาศที่เราใช้ชีวิตหายใจที่เขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมันมีไนโตรเจน78%มีออกซิเจน21แล้วก็มี CO โคาร์บอนไดออกไซด์0 0นดที่เขาเรียกว่าอากาศบริสุทธิ์เนี่ยทำไมมันต้องมี CO ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะ อยู่ใกล้ๆจุดไฟลุกพรุบเลยเราหายใจยังมีคนมาจุดไฟแต่ว่านี่คือสูตรผสมของอากาศที่บริสุทธิ์ที่มันถูกมอบไว้ให้กับมนุษย์ว่ากันว่าถ้ามนุษย์ต้องทําอากาศหายใจกันเองโดยที่ไม่ได้อาศัยสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เราต้องใช้เงินวันละ5้าแสนบาทเพื่อผลิตอากาศที่จะหายใจในแต่ละวัน ทุกวันนี้ที่หายใจกันมีใครเคยส่งบินมาเก็บตังเราไหมไม่มีหายใจกันอย่างสดชื่นพออากาศมันขมุกข,ขมัวอ่ะเราก็ให้ฝนตกมาชะฟร f เ e ซอากาศใหม่แล้วมันก็เป็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มนุษย์ใช้กันจนเคยชินแล้วเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราแท้เลย แล้วในฐานะมนุษย์จะไม่ขอบคุณผู้ที่ให้กับเราแบบนี้หรอนี่คือเรื่องง่ายๆคอนเซปต์ของอิสลามว่าเมื่อมีคนให้เราก็ควรจะสำนึกในบุญคุณแล้วก็ขอบคุณและถ้าหากว่าเราไม่ได้อย่างที่เราหวังเราก็ไม่สมควรที่จะไปด่าทอนะครับในสิ่งที่เราไม่ได้รับเราต้องเข้าใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัจจัยอื่นๆอ้าวมาดูไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ วิถีชีวิตความรู้ภัยพิบัติโรคซ้ายบวาทุกสอดจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตทุกข์เห็นขนาดไหนมันไม่ได้ทุกทั้งชีวิตมันก็มีลุ่มๆดอนๆมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างโรคภัยไข้เจ็บผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดใครจะไปคิดว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วมันจะมีโรคร้ายที่หยุดอบายามุกทุกสิ่งทุกอย่างได้ เล่าก็ขายกันไม่ได้สถานเริงรมถูกสั่งปิดหมดสิ่งยั่วย้าอนาจารที่ผู้คนไปรวมกันที่อโคจถูกปิดและถูกปิดเพราะอะไรโรคร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาว่าคนนู้นปล่อยโรคแต่ไม่รู้แหละในอิสลามบอกว่านี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากําหนดให้กับโลกใบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มัน มาเป็นช่วงแล้วมันก็ผ่านไปจะพบว่าในชีวิตเราบางครั้งมันก็มีคาบน้ำตาบางครั้งมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งมันก็มีความสุขความปิติยิ่งดีนะครับแล้วเราก็เกิดมาเราเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเป็นเด็กน้อยๆเริ่มเรียนเริ่มอ่านเริ่มศึกษาความรู้ต่างๆก็เพิ่พัฒนาขึ้นจงเป็น องความรู้เป็นผู้รู้ทำมาหากินได้นะครับแล้วเราก็เจอมอรสุมต่างๆในชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้คือบททดสอบหรือสิ่งที่ถูกกำหนดให้กับทุกชีวิตแล้วบททดสอบนี้อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันอย่าไปลอกข้อสอบกันเมื่อมันเกิดบททดสอบตั้งสติให้ดีแล้วเราทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ปัญหาเดี๋ยวค่อยๆไปดูกันนะครับอันนี้ เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันคือสิ่งที่ผ่านเข้ามาโดยในชีวิตเราแล้วมันมีที่มามีที่ไปแม้กระทั่งวันนี้นะครับถ้าผมถามว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้มีบางคนเคยคิดนะครับเพราะาผมเคยสอบถามกับนักศึกษาว่าเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งคุณจะมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาอย่างตั้งอกตั้งใจกันแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์ อย่าว่าแต่คิดว่าจะมาเรียนเลยนะคิดว่าจะมารู้จักมุสลิมหรืออิสลามเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ําไปแต่วันนี้พระผูะ้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้สิ่งเราเนี้ยเกิดขึ้นมากันด้วยความตั้งใจใช่ไหมผมก็ตั้งใจมาคุณก็ตั้งใจมาแล้วเรามาฟังเรื่องราวศาสนานี่คืองานการของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์กําหนดเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนบางคนบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยคิดทําไม เวลาจะมีแฟนเป็นมุสลิมจะแต่งกันจะทำไมจะต้องมาเรียนเรื่องราวของศาสนามันไม่เห็นจําเป็นไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกําหนดการที่พระบุญเจ้าก,กําหนดเอาไว้ว่าเราจะมานั่งเรียนเราจะมารู้จักเรื่องราวของพระองค์พร้อมๆกันเอาละครับทนีนี้ความเข้าใจบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันจึงทําให้การแก้ปัญหาหรือวิธีคิดของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเช่นความคิดที่บอกว่ามนุษย์คือคนบาปที่มีมาแต่อดีต การเชื่อในชาติบางก่อนหรือบางอย่างที่มันปรากฏอยู่บนนี้บนปัจจุบันนี้แล้วเราก็บอกว่ามันเป็นความผิดบาปที่มาจากอดีตการหรือบอกว่ามีใครบางคนสละชีวิตเพื่อไถ่าบาปให้ใครบางคนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตแบบนี้นะครับในอิสลามบอกว่าบาปหรือความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นนะตั้งแต่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันสมมุติว่ามีใครสักคนเกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายพิกลพิก,การไม่เหมือนคนอื่นในอิสลามถือว่าคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาเหมือนกันแต่พระบุตเจ้าเนี่ยให้เขามีลักษณะที่เกิดมาผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นไม่เหมือนกันและบางคนก็ไปคิดแทนบางคนบอกโอ้โหเขาน่าสงสารนะเขาเป็นคนพิก,การเขาเป็นคนตาบอดรู้ไหมครับว่านักกีฬาเฟสปิคเกมเนี่ย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้รับรางวัลเยอะๆมากมายเขาบอกว่าสิ่งที่เขาขอจากคนทั่วไปเขาขออะไรรู้ไหมเขาขอให้คนทุกคนเนี่ยมองเขาเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นอย่ามองเขาเป็นคนบาวว่าเขาเกิดมาร่างกายพิการแล้วเขากลายเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่ไม่ใช่คนนะเพราะคุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่ตัวของเขาอยู่ท okay. okay. ี่จิตวิญญาณของเขาเอาละจึงบอกว่าวายัตตะกินและหิยะจาระหุมาคยาแล้วก็ ใครก็ตามนะครับที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์เราจะให้ทางออกในการดําเนินชีวิตและคนที่มีเกียรติในหมู่สู่เจ้าคือคนที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหมือนกันถ้าใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นความผิดบาปมาตั้งแต่อดีตจนส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้นะครับะไปคิดแทนคนตาบอดบอกว่าโอ้ oh, เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้มาเกิดมาเลยตาสายตาอภิการรู้ไหมว่าคนตาบอดก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า ไม่เคยถูกหลอกเรื่องแบงก์ปลอมเลยนะคนขายลอตเตอรี่อเอาแบงก์ปลอมไปหลอกเขาไม่ได้นะเพราะมันมีบางอย่างที่ถูกทดแทนให้เราไปเห็นคนที่สมองพิกลพิการหรือคนปัญญาอ่อนว่าโอ้โหน่าสงสารคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเมตตาจากเราปากกาบันทึกความผิดทั้งหมดถูกยกออก กฎหมายไม่เอาโทษแม้กระทั่งคนที่สติสตังไม่ดีที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นได้รับความเมตตาแล้วคนเหล่านี้ได้รับความสงสารจากคนทั่วไปใครเห็นใครก็สงสารนีคค่คือสิ่งหนึ่งคำถามถามว่าเอาแล้วทำไมพระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรมหรือทำไมสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันเป็นคำถามนะถ้าสมมุติว่าในโลกใบนี้ทุกคนเท่ากันหมดผมถามว่าใครจะช่วยใครใครจะพึ่งพาอาศัยใครได้สวยเหมือนกันหมดเลย รวยเท่ากันหมดเลยหรืออ่อนแอเหมือนกันหมดเลยแต่ในโลกใบนี้อลัลลอฮ์สร้างคนมามีความแตกต่างกันผิวขาวผิวดําสูงต่ำ้ำขาวมีฉลาดมีไม่ฉลาดมีแข็งแรงมีเก่งรูรเรงรเรง้เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้พระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ศรัทธาคือตัวแทนของเราในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ในโลกใบนี้คือช่วยกัน คนที่อ่อนแอก็ช่วยคนที่คนที่แข็งแรงก็ช่วยคนที่อ่อนแอคนที่ไม่รู้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่รู้โลกสังคมมันจะสวยงามแต่ทุกวันนี้ที่มันไม่สวยงามเพราะว่าคนที่แข็งแรงเอาเปรียบคนที่อ่อนแอคนที่รู้มากกว่าก็เอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่ามันก็เลยเกิดการคดโกงอันนี้คือข้อที่หนึ่งะครับในอิสลามถือว่าทุกคนหรือบาปต่างๆมันเกิดขึ้นณณการใช้ชีวิต แล้วบางคนก็เชื่อว่ามนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้อีกแล้วเกิดมาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นบางคนเคยไปทําผิดบางอย่างนะครับแล้วก็ตราบาปของความผิดเนี่ยมันอยู่ในใจจนแก้อะไรไม่ได้เลยเอลัลลอบ,บอกว่าตราบใดที่เขายังกลับมาในสภาพที่ยังศรัทธากับเราถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดสูงเท่ากับภูเขาเราก็จะอภัยทั่วให้เขาความผิดในโลกใบนี้สําหรับมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สอ,อย่างนะครับ อันที่หนึ่งมันเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เองที่เขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมถ้าเราไปทําไปละเมิดมนุษย์กับมนุษย์หน้าที่ของเราก็คือต้องขออภัยโทษกับคนคนนั <hab Anton ia> ้นอีกอันหนึ่งก็คือความผิดระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าความผิดนั้นเป็นการละเมิดคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าใครจะมาอภัยโทษให้ได้นอกจากพระองค์ถูกไหมจะให้มนุษย์กับมนุษย์มาบอกว่าฉันอภัยโทษในความผิดที่คุณละเมิดกับพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้ถ้ามันเกิด ออกหล่มของความผิดหรืออะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือเตาบัรตัวนะครับเรายอมรับในข้อผิดพลาดแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทํากลับไปทําซ้ําในเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีเพื่อมาชดเชยมาลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นการพัฒนาชีวิตได้มนุษย์จะดีหรือชั่วพระเจ้ากำหนดมาแล้วล่วงหน้าเรียบร้อยคิดแบบนี้เลยทำอะไรไม่ได้เลย แล้วก็ไม่ใช่แค่คนอื่นมุสลิมบางคนก็คิดแบบนี้มีคนหนึ่งไปขโมยขโมยของเนี่ยนะครับในสมัยของนบ,บีแล้วก็ถูกจับมาดำเนินคดีเนี่ยถูกตัดสินในสองกระทงกระทงที่หนึ่งข้อหากล่าวเท็จกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพระเจ้ากำหนดให้ฉันทำแบบนี้ข้อที่สองข้อหา ไปขโมยของของเขามาเป็นความผิดในฐานะขโมยเอาล็อกสภานหัวตาลาเนี่ยนะครับกำหนดมาให้กับมนุษย์ว่าสแตนดาร์ดความดีเป็นอย่างนี้สแตนดาร์ดความชั่วเป็นอย่างนี้มนุษย์มีอิสระมีเสรีภาพในการตัดสินใจพระองค์ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นเหมือนนกที่มีสีเดียวกันนกเขาสีเดียวกันหมดเลยเรามีความแตกต่างกันให้เสรีภาพในการตัดสินใจ แต่ว่าเสรีภาพนั้นเมื่อตัดสินใจทําอะไรไปแล้วเราต้องรับผิดชอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้านะครับให้มาตรฐานมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์จะเลือกว่าคุณจะเลือกทําในสิ่งที่ดีหรือจะทําในสิ่งที่ชั่วนะครับบอกว่าพระเจ้ากําหนดให้มนุษย์ทําชั่วก็เลยเป็นคนดีไม่ได้เลยก็เลวกันไปตลอดชีวิตไม่มีทางกลับตัวนะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่า โรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองก็หายเองไม่ต้องรักษายังมีคนเชื่อแบบนี้นะครับอัลลอฮ์บอกให้นบะีมาบอกว่าทุกโรคมียารักษายกเว้นความตายเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อย่าสิ้นหวังกับการรักษาจงรักษานะครับแล้วก็ให้เชื่อว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในผลของการรักษาเนี่ยเรามอบหมายกับอัลลอฮ์เราขอ,อกับอัลลอฮ์เพราะว่ายาหรือหมอไม่ใช่พระเจ้าถ้ายาเป็นพระเจ้ายาเม็ดละพันยาและเม็ดละหมื่นมันต้องรักษาโรคหายเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมบางคนใช้ยาเม็ดละบาทกินไปหายบางคนใช้ยาเม็ดละหมื่นกินไปก็ไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ยาเช่นเดียวกันนะครับลูกกระสุนขนาด9มม11มม 3ุดมเนี่ยมันก็คือลูกตะกวัวลูกหนึ่งบางคนโดนอาวุธชนิดเดียวกันในพิกัดเดียวกันยิงตายแต่บางคนไม่ตายอำนาจของความเป็นความตายมันไม่ได้อยู่ที่ลูกกระสุนแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้ตายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองในอิสลามเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นจึงไม่มีเครื่องรางของขัง,งใดๆทั้งสิ้นที่จะมาคอยพิทักษ์รักษานอกจากเชื่อในอัลลอฮ์สุฮาห์นวะตะอัลา ครับเคยมีอุบัติเหตุเพื่อนผมขับรถชนไปเกิดอุบัติเหตุดูแล้วไม่น่ารอดนะแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยคนก็มาถามหลังจากเห็นว่าทุกคนที่นั่งมาในรถปลอดภัยแต่สภาพรถยับเยินเนี่ยสิ่งที่เขาถามก็คือว่ามีเครื่องรางของขังอะไรบอกผมเป็นอิสลามผมไม่ได้เชื่อในเรื่องเหล่านี้พระผู้มป็นเจ้าเป็นผู้ที่คุ้มครองกันวันนี้มันยังไม่ถึงเวลาของผม ผมยังปลอดภัยด้วยกับการดูแลคุ้มครองจากพระผู้เเจ้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเอาละทีนี้หลักการศรัทธาที่ถูกต้องนะครับให้เราคิดแบบนี้ไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าเข้าใจว่าความดีและความเชื่อคือมาตรฐานที่มาจากพระผู้สร้างหรืออัลลอฮ์เป็นคนกําหนดมันไม่ได้ดีที่ตัวเรากําหนดหรือ มาตรฐานทางสังคมบอกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วเพราะสิ่งที่สังคมกําหนดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามบริบททุกวันนี้สิ่งที่เคยเป็นความผิดในอดีตเป็นความชั่วความเลวร้ายกับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในปัจจุบันก็มีเยอะแยะไปนะครับเพราะนั่นคือเกณฑ์ทางสังคมแต่ว่าในอิสลามบอกว่าถ้ามันถูกระบุไว้ในกุรอานในคมภีร์แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นผิดมันก็คือมาตรฐาน แล้วเราก็ใช้แบบนั้นนะครับอลัลลอฮ์ได้มอบสติปัญญาและเจตนาลมเสรีให้กับมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์เลือกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกอะไรเราก่อเหตุที่ดีมันก็จะน่าจะมีผลที่ดีตามมาด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไปเริ่มต้นทําตั้งแต่แรกเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกเนี่ยอย่าไปหวังว่าผลมันจะดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอสัจธรรมเบื้องต้นทั้งนั้นเลยนะครับ มนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาพของความชั่วร้ายไปสู่ความดีได้นะครับเราเห็นสิ่งไหนก็ตามที่จะเป็นความไม่ดีเป็นอันตรายกับตัวเราแล้วเราก็หลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้วิจรารณญาณในการดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เป็นหลักคำสอนในอิสลามบอกว่าผู้ศรัทธาคือผู้ที่ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดความสามารถ เราจะไม่จมปักอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหรือความชั่วร้ายหรือสภาพที่เราไม่พึงพอใจนะครับแล้วเราก็ใช้ความสามารถของเราสุดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณทำธุรกิจคุณก็ทุ่มเทสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเต็มความสามารถแล้วให้เข้าใจว่านะครับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกาหนดเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาแล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนลิขิตต่างๆได้เนี่ยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือคําว่าดูอาไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ความวิตกกังวลหรือความหวังต่างๆที่เราต้องการแล้วเราไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราอย่าลืมนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ยกมือขอดูอา มีสองสถานการณ์ที่ทา่าทีของมุสลิมที่จะดาเนินการก็คืออันที่หนึ่งเมื่อคุณเกิดปัญหานะครับอัลลอฮ์บอกว่าวัสต <ess> ัยนูบิสซบริจงขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ด้วยความอดทนสิ่งแรกคือต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็อดทนอย,วยวยอย่าไปโวยวายจะไปโทษคนนูน้นคนนี้ค่อยๆค,ค,ควบคุมตัวเองแล้วก็เรื่องที่สองคือละหมาด ขอดูอากับอลให้อลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วก็หาหนทางในการแก้ปัญหานี่คือวิธีที่ศาสนาสอนในทางกลับกันถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มุสลิมควรทำคือขอบคุณกับอัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดแล้วก็แบ่งปันความสุขนี้ไปให้คนอื่นเขาบ้างเพราะอัลลอฮ์มอบให้กับเราบางครั้งเนี่ยความสุขมันก็คือบททดสอบเหมือนกันแล้วก็มีหลายครั้งที่ ความสุขหรือเงินทองลาดยศตําแหน่งมันลากเจ้าของมันลงนรกก็มีอยู่เยอะไปนะครับเอเลาอร์ก็ทดสอบว่าลองดูซิว่าคนเนี้ยอีตอนจนเป็นยังไงแล้วตอนที่เขามีทรัพย์สินเนี่ยเขายังอยู่ในสถานะผู้ศรัทธาหรือไม่ก็พบว่ามีคนที่เป็นมุสลิมหลายคนอีตอนจนเนี่ยละหมาด ไม่ขาดขอดูอาถือสินอดพอขายที่ได้พอร่ํารวยมีทรัพย์สิสนเริ่มออกนอกลู่นอกทางอันนี้ก็คือบทดอบท, ot, ทดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในกุรอ่านบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือคนหนึ่งคนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนเพราะฉะนั้นเราจะหวังสิ่งที่ดี ค้าคาดหวังอะไรเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นคือการยอมรับในเรื่องของการกําหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจ้านะครับทีนี้ไปดูต่อไปอีกนิดหนึ่งเขาบอกว่าคิดให้ดีชีวิตมีความสุขตามแนวทางอิสลามเพราะบางครั้งเนี่ยไอความคิดเรานี่แหละมันทําให้เราทุกข์ถ้าเราเข้าใจบริบทบทบาทหน้าที่ว่าพระเจ้าเป็นใครเราคือใครแล้วเราเจอปัญหาแล้วเรามองปัญหานั้นอย่างไรแล้วแก้ยังไงเรื่องที่หนึ่งนะครับให้เข้าใจว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและก็ไม่เท่ากันในบนโลกใบนี้สถานะรูปร่างหน้าตามันเป็นความแตกต่างอันนี้เป็นเรื่องที่อเลอเป็นผู้ที่ทรงสร้างสิ่งต่างๆมามันมีความหลากหลายมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรามีความแตกต่างกับคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรรับในสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วตระหนักเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะเรานะทุกคนมีปัญหาและมีอุปสรรค และอุปสรรคนั้นมันคือบททดสอบที่รอเราอยู่ทำไมเวลาเรียนหนังสือเขาต้องมีการสอบเพื่อให้รู้ว่าคุณจะผ่านเลเวลนี้ไปได้ไหมถูกไหมบททดสอบในชีวิตก็เหมือนกันอีตอนที่เราเจอมันหนักแต่คุณลองกลับไปทบทวนปัญหานหนักๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเวลาคุณผ่านมันไปได้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้าง อัลฮัมดุลิลและเราก็เจ๋งเหมือนกันเราก็ผ่านมันมาได้ถูกไหมแต่เวลาเราไปเจอข่าวที่มีบางคนเจอปัญหาเหมือนเราแล้วเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมบางครั้งถ้าหากว่าเขาไม่สู้ที่จะผ่านไปผลร้ายมันก็เกิดขึ้นกับความคิดที่ผิดพลาดหรือว่าเขาเลือกที่จะเอาแบบนั้น,นอิสลามจึงบอกว่าให้ตระหนักไว้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วอลัลลอฮ์ก็ทดสอบเรา เวลาที่เราผ่านบททดสอบในฐานะผู้ศรัทธาเราก็จะมีความศรัทธามากขึ้นคุณเรียนปริญญาโทเขาก็สอบยากขึ้นคุณจะไปเป็น PhD ระดับล็อกเตอร์คุณสอบวิญญทยานิพนธ์ยิ่งยากหนักเข้าไปอีกแต่ว่าเวลาคุณผ่านไปแล้วนะ่ะคุณก็จะรู้เลยว่าคุณมีความเหนือกว่าคนอื่นด้วยบททดสอบเพราะนั้นคนที่ถูกทดสอบอย่าไปทุกข์ร้อนใจนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อลัลลอฮ์บอกว่านั่นหมายความว่าอาลัลลอฮ์ยัง รักเราแล้วดูเราอยู่นะครับแล้วเราก็ทดสอบเราแล้วทุกตรวจทดสอบเนี่ยมันก็ให้สิ่งต่างๆกับชีวิตเราด้วยจําไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความสําเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องราวที่เป็นความสําเร็จในโลกใบนี้เราวัดกันว่าใครจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับสวงสวรรค์โลกใบนี้ในมุมมองของมุสลิมเงินก็คือทางผ่านมนุษย์บนโลกนี้เรามาใช้ชีวิตในช่วงหนึ่ง แล้วอย่าไปติดกับดักว่าเราจะยึดติดอยู่กับโลกใบนี้จนกระทั่งเราไปต่อไม่ได้บางคนพอมาใช้ชีวิตแล้วมันสะดวกสบายมันหรูหราเราก็ไม่อยากจะไปสู่จุดสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วเรากลัวตายเรากลัวจนเรากลัวลำบากแล้วเราก็ไม่กล้าทำอะไรเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความคิดที่ทำให้ชีวิตเราไม่พัฒนานะครับต่อมา ยอมรับว่ามนุษย์คือผู้ที่กระทำเราเป็นคนที่สร้างสาเหตุแห่งความสำเร็จในทุกๆเรื่องเราเริ่มต้นถ้าไม่เริ่มไม่เกิดความสำเร็จได้ทั้งสิน้นแล้วเราก็มอบหมายนะครับความสำเร็จนั้นไว้กับอรรถสุฮานหัวตาลานะครับอย่ากังวลกับอนาคตที่มันมาไม่ถึงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการกลัวจนเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ มันก็เลยทําให้ชีวิตเราย่ําอยู่กับที่ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้ละหมาดขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ด้วยกับความอดทนอันนี้คือวิธีการเมื่อเจอบททดสอบแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาพระองค์จะทดสอบเขาบททดสอบไม่เหมือนกันบางคนเราเคยเจอเรื่องแบบนี้พอไปบอกเขาโอ้ oo, นี่ถ้าถ้าเป็นเราเราคงสบายมากแต่เราไปเจอปัญหาอื่น เป็นเรื่องหนักสําหรับเราแต่คนอื่นเขาบอกว่าเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเมื่อบททดสอบเกิดขึ้นกับใครผมเล่าไว้ฟังว่านักศึกษาที่มาเรียนที่ที่นี่นะครับถูกทดสอบกันเกือบทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากมุสลิมไปสู่าจากศาสนาเดิมมาสู่อิสลามบางคนถูกทดสอบจากคนในครอบครัวบางคนถูกทดสอบจากเพื่อนร่วมงานบางคนถูกทดสอบจากสภาพเยอะแยะไปหมดเลย นะครับแล้วเราจะผ่านบททดสอบไปบางคนเนี่ยมาเพราะว่าจะแต่งงานมีเป้าหมายในชีวิตจะแต่งงานพอหลังจากเข้ารับอิสลามเสร็จแล้วไอ้เป้าหมายแรกที่คิดว่าชีวิตครอบครัวมันจะสําเร็จราบรื่นสมหวังแล้วมันก็ไม่ไปเป็นแบบนั้นพอชีวิตครอบครัวมันไม่สมหวังเขาก็ไม่ผ่านบททดสอบนี้แล้วเขาก็ทิ้งศาสนาไปก็มีหลายคนเนี่ย มาเพราะความศรัทธาแล้วก็แต่งงานถึงแม้ว่าบางครั้งความสมหวังในเรื่องราวของชีวิตครอบครัวมันไม่เป็นไปนแบบนั้นการดำรงอยู่ในฐานะมุสลิมหรือผู้ศรัทธาก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นบททดสอบต่างๆไม่เหมือนกันแล้วให้เราผ่านบททดสอบในสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความศรัทธาที่มีนะครับยอมรับว่าชีวิตคือการทดสอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับมันจะไม่มีไม่มีใครที่สุขทั้งชีวิตไม่มีความทุกข์เลยเศรษฐี ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเขาอาจจะมีความสุขน้อยกว่าคนทํางานรับจ้างทั่วไปก็ได้นะครับเพราะหลายคนเนี่ยนอนเอามือก่ายหน้าผากกับเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองที่มีแต่ในขณะเดียวกันคนทํางานรับจ้างทํางานเต็มที่เหนื่อยพอถึงเวลานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็ว่ากันใหม่อันนี้ก็คือวิถีชีวิตที่มันเป็นความแตกต่างกันสรุปนะครับในความเชื่อของอิสลามก็เชื่อว่า เอาล้อเป็น pues ผู like ้ที่ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งผมบอกแล้วล่ะเราจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโลกใบนี้ตัวเราแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในทุกๆสถานการณ์ที่คุณใช้ชีวิตคุณเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยลองนึกทบทวนว่าอะไรบ้างที่มันไม่มีที่มาแม้กระทั่งโต๊ะตัวเนี้ย มันก็ยังมีที่มาของมันเลยชีวิตเราก็มีแล้วถ้าเราย้อนกลับไปถึงที่มาของชีวิตเราความสัมพันธ์ของโลกไปนี้เราจะพบว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งมนุษย์มีพระผู้เป็นเจ้าดูแลแม้กระทั่งเวลาที่เราหลับคนนอนหลับอ่ะไอตอนตีสองตีสามอ่ะเรารู้เลยนะครับว่ามันหลับลึกเนี่ยเราไม่ได้สามารถที่จะควบคุมการเต้นของหัวใจอะไรของเราได้เนาะ มันก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับคนตายอ่ะมีงูตัวหนึ่งมากัดหรือมีสิ่งอะไรมาทําร้ายก็ปกป้องตัวเองไม่ได้หรือแเพียงแค่ว่าหัวใจที่มีอยู่มันไม่เต้นเนี่ยเราก็ตายแล้วแต่ในทุกๆค่ําคืนที่เรานอนหลับอย่างลึกไม่รู้สึกตัวเนี่ยทาไมหัวใจเรายัางเต้นอยู่อ่ะมันยังมีชีวิตอยู่ตอนเช้าตื่นมาอัลฮัมดุลิลแลในชีวิตของมุสลิมจึงบอกไว้ว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณลืมตามาในตอนเช้า สิ่งแรกที่ควรจะทำคือกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละนะตอนจะนอนก็บิสมิกัลลอหุมมาอามูตุวอายาฉันขอเข้าสู่การนอนหรือการตายชั่วขราวนะแล้วก็การมีชีวิตของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์เพราะว่านอนเนี่ยมันก็เหมือนตายเพราะตื่นขึ้นมา illah, hi, ah อัลฮัมดุลิลแลฮินลาดีอาฮยาขอคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตมาอีกครั้งหนึง่งถึงบอกว่าพระองค์ดูแลเราแม้กระทั่งเราหลับ นะยังให้ชีวิตเรายังเต้นอยู่มนุษย์นะรู้ทุกคนนะครับว่าถ้าหัวใจเราเต้นเกินกว่าร้อยสาสิบครั้งขึ้นไปเนี่ยเราเหนื่อยเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยทำไมไม่ควบคุมหัวใจเราให้เต้นสักหกสิบพอเราจะได้ไมีเหนื่อยมันทําไม่ได้มันเป็นกลไกของร่างกายนะครับที่แม้กระทั่งตัวเราเองเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเรายังคุมมันไม่ได้เลยนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เขาจะเอา วิญญาณนี้ออกไปแล้วสต็อปการทำงานของหัวใจเรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เราบังคับหัวใจเราให้เต้นไม่หยุดเราก็ไม่ตายแล้วอะเราทำได้ไหมล่ะเราก็ทำไม่ได้พอถึงเวลาไปก็ต้องไปเป็นไปตามเงื่อนไขของพระองค์น,นะครับความดีความชั่อแล้วเป็นผู้กำหนดผู้ที่ศรัทธาต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมุสลิมจะไม่สิ้นหวังและจมอยู่กับอดีต นบีบอกนะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครก็ผิดมีมารายาเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์ให้ทําความดีแล้วไม่แต่มนุษย์เนี่ยมีความผิดพลาดมีความบกพร่องคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราผิดเราก็กลับตัวเราแล้วก็ ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้ว่าวายัตตะกินและฮิยัจอัลลาฮูมักคอรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีกับเขาเสมอวายารุกฮ uh ah ูมินไฮสุลายัตะซิบและพระองค์จะประทานปัจจัยยัางชีพให้เขาเกินกว่าที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็ใครที่มอบหมายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่เพียงพอแล้วที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้ก็พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ต้องขอใคร พระเจ้าเป็นผู้ที่ร่ำรวยขอมนุษย์เนี่ยนะครับขอบ่อยๆก็เบื่อเหมือนกันแต่พระเจ้าบอกว่าถ้ารักฉันขอฉันฉันจะดูว่าใครเนี่ยยังอยู่กับฉันบ้างอุดดอูนีอัสตัย,ยิบลากุมจงขอฉันสิแล้วฉันจะประทานให้มนุษย์หลายคนไม่ให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้นะครับ แล้วในอิสลามก็สอนว่าทุ่มเทกําลังใจความสามารถอย่างเต็มที่แล้วหวังในความเมตตาจากอลอแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์แค่นี้เองนะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ชีวิตว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของความสําเร็จเราเป็นผู้ที่ทําแล้วเมื่อเราทําเต็มที่แล้วเรามอบหมายสิ่งเหล่านั้นไว้กับอลอแล้วก็ขอ ขอให้อลลอฮ์ประทานความสําเร็จให้กับเรานะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับก็คงจะมีเรื่องเท่านี้นะครับโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกอดอกอดกดั้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่ว่าพมลิขิตในเรื่องของความรักเท่านั้นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดวิถีชีวิตเราแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้พระองค์ประสงค์ให้พวกเราได้มาเจอกันอยู่ภายใต้ ความเมตตาของพระองค์ได้มาตั้งใจเรียนรู้เรื่องศาสนาได้มาทําความเข้าใจถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าทั้งชีวิตฉันก็ไม่เคยคิดหรอกว่าวันเนี้มันจะเกิดขึ้นแต่นี่คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นแล้วด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์วัสลามอไลกุมวะรราฮมัตุลลอฮ์วะมารกาตุขอบคุณครับ